กองประชุมคนขั้วห่างสนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ให้คำเด่นเพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับห่างสนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ให้คำเด่นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเว้ารวมเว้าเฉพาะกรมกระทรวงยุติธรรมและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้เข้าร่วมเป็นคณะคนขั้วร่วมกับกองเลขาอาเซียนและประดับประเทศสมาชิกอาเซียนในวันที่9เมษายน2024คณะนำองค์การอัยการประชาชนสูงสุดนำโดยท่านคำเพชรสมบรจิตห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดพร้อมด้วยคณะนำกระทรวงยุติธรรมมีท่านกฤษณาพรหมจรรย์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมีต่างหน้าจากสภาแห่งชาติกระทรวงที่เกี่ยวข้องสำนักงานประธานประเทศและสำนักงานนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้ได้พร้อมกันปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับห่างสนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ให้คำแดนที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเว้ารวมเว้าเฉพาะกระทรวงยุติธรรมและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้ร่วมเป็นคณะคนขั้วร่วมกับกองเลขาอาเซียนและประดาประเทศสมาชิกอาเซียนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็คือกระทรวงยุติธรรมและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้เข้าร่วมในคณะคนขั้วห่างสนธิสัญญาอาเซียนดังกล่าวเริ่มจัดตั้งปฏิบัตินับตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมามาถึงปัจจุบันสนธิสัญญาดังกล่าวได้ผ่านการคนขั้วร่วมกับประดาประเทศสมาชิกอาเซียน8ครั้งผ่านมาได้มีการคนขั้วจากคณะคนขั้วจากฝ่ายลาวที่เข้าร่วมและประกอบส่วนเขาในการประกอบคำผิดคำเห็นต่อกับห่างสนธิสัญญาอาเซียนต่างๆด้วยความรับผิดชอบสูงเห็นว่าโดยพื้นฐานแล้วทางด้านเนื้อในแม้มีความถูกต้องสอดคล้องกับแนวทางนโยบายการต่างประเทศก็คือกฎหมายของลาวและสนธิสัญญาสากลต่างๆแต่ยังมีบางจุดที่ยังบ่ทันเป็นเอกภาพจะต้องได้ปรึกษาหารือภายในเพื่อประกอบคำเห็นและคนขั้วบรรดาประเด็นที่ติดพันกับคะแนนการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นบอนอิงในการสืบต่อคนขั้วและประกอบคำเห็นต่อเนื่องในสนธิสัญญาดังกล่าวให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อให้ใช้รับประกันสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของเราและถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายการต่างประเทศของเราโอกาสดังกล่าวท่านคำเพชรสมบรจิตก็ได้แสดงความย่องยอสมเสยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จในการเข้าร่วมการคนขั้วห่างสนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ให้คำแดนร่วมกับประดาประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะผ่านมาซึ่งสนธิสัญญาอาเซียนดังกล่าวจะกลายเป็นเครื่องมือสากลที่สำคัญในการร่วมมือกับต่างประเทศในการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติและเป็นการเสริมขยายการพัฒนาความมือทางด้านกฎหมายกับบรรดาประเทศภาคพื้นก็คือในโลกให้นับมือนับมีประสิทธิผล